เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับทาง Tuition 691นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับต้องบอกว่านอกเหนือจากทางช่อง Tuition 691แล้วนะครับยังมีอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดนะฮะตอนนี้เราไลฟ์สดกันทางเพจ Speed Channel นะครับนี่คือเป็นเพจกลางของรายการเรานะครับของช่องเราทุกรายการที่อยู่ในช่อง Speed Channel Tuition 691นะครับจะมารวมอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ไปถึงรายการอื่นที่อยู่ในช่องด้วยอีกช่องทางครับเป็นเพจที่แบบตรงกับรายการเราเลยนั่นคือเพจของ Speed Rider นั่นเองครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่าแท็กกันทั้ง2เพจนี้นะฮะตอนนี้จะรวบรวมในเรื่องราวข่าวสารของรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าไปถึงวงการรถสปอร์ตครับแล้วก็ในเรื่องราวของการที่พวกเรานะฮะเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ไหนก็จะมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจนี้เช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นคือ www.speedchannel.co.th ครับตรงนี้จะมีการรวบรวมในเรื่องของข่าวสารเช่นเดียวกันฮะทุกรายการในช่องทูวิชั่น691นะฮะจะมารวบรวมที่นี่ครับแล้วก็ในเรื่องของร้านอะไรตกแต่งไปถึงร้านทีมแข่งต่างๆที่เป็นผู้สนับสนุนเราครับก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้นะฮะเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็โยงไปถึงที่เราต้องการได้ไปถึงช่องทางสุดท้ายครับนั่นคือทาง YouTube นั่นเองครับผมทาง YouTube ครับสามารถเสิร์ชเข้าไปได้ครับที่ Speed Channel Official ครับถ้าจะชมสดไปพร้อมกับ Television 691นะฮะคลิกไปที่ Speed Channel Official Live Streaming นะครับตรงนี้สามารถที่จะชมย้อนหลังได้ไปถึงถ้าเผื่อว่ามาชมพวกเรานะฮะหลังจากนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็สามารถที่จะเลื่อนคอสเตอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ไปทางซ้ายมือแล้วก็ชมตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงจนจบได้เลยและที่สำคัญครับก็สามารถที่หยุดระหว่างการชมได้แล้วก็สามารถชมต่อได้ทุกเมื่อที่ต้องการด้วยครับผมนะครับแน่นอนครับวันนี้ข่าวสารมากมายทีเดียวนะอย่างที่เห็นกันนะครับแน่นอนว่าเรามีแขกรับเชิญมาร่วมด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวในช่วงที่2นะครับเรามาพูดคุยกับว่าทีมนี้นักแข่งคนนี้รถคันนี้เป็นมาอย่างไรนะครับก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แอมส์ออยล์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเกือบเหมือนกันท่องมาแล้วนี่ผมบอกว่าแอมส์ออยล์นะสะกดว่าแอมส์ออยล์นะของอเมริกาเป็นพาร์ทเนอร์กับสปีดกลางเราด้วยเวลาที่ใครเข้าไปเข้ามานะก็สามารถที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้เป็นถึงในเรื่องราวของหัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่มีขายที่นี่ที่เดียวในเมืองไทยน้อสามารถสั่งได้เขาบอกว่าเป็นเกรดสังเคราะห์พิเศษใช่แล้วเป็นรายแรกของโลกนะครับเกรดพรีเมียมสูงสุดเพราะนั้นแน่นอนว่าเรื่องคุณภาพต่างๆก็ต้องตามเกรดที่เราบอกไว้ใช่ครับวันนี้มีเรื่องราวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีต้องบอกว่าแน่นอนเรามีคลิปมาฝากเรามีคลิปมาฝาก2คลิปด้วยกันนะครับคลิปแรกก็บอกว่าเป็นไล่กันบนรางรางอะไรรางรถไฟรางเหล็กรางไม้นะครับเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าสำหรับคลิปนี้สำหรับไล่กันเมืองรางว่าเป็นอย่างไรนะครับกล้องขยับหน่อยกล้องไล่ตามได้ไหมงัดขึ้นไปงัดขึ้นไปหน่อยโอเคบนรางอ๋อเป็นรถติดรางเอ้ยคลิปนี้ค่อนข้างนานนะแต่ต้องบอกมันก็ฮาดีนะเอากล้องมาติดเป็นยังไงอ่ะอ๋อเป็นทรงมอเตอร์ไซค์ไปอยู่เป็นรางเหมือนรถเกาะไม่ใช่เหรอเฮ้ยแล้วเขามีรัดเข็มขัดแน่นหนาวะน่ะใส่ชุดเลสซิ่งสูทด้วยเต็มยศอ่ะโอ้โหมีเสียงด้วยฟู้ฟู้ไอ้หน้าเอาบ้างนะจริงๆพวกเราแบบใส่เลสซิ่งสูทแล้วก็ไปเล่นหยอดเหรียญตามห้างก็ดีนะมันจะล็อกยังไงอ่ะกันมีตกกันเขาเห็นมีกันข้างหลังเห็นไหมดันหลังอยู่อ่ะใส่หมอบเอาแข่งกันแล้วโอ้นี่มันโอ้โหแต่ได้เสียวอ่ะเขาไม่มีปล่อยมือด้วยเหรอโอ้โหเวลาตีโค้งนี่ยังไงที่ไหนเนี่ยเมืองไทยน่าจะมีเมืองไทยเสียวจะมันโค้งก็จะไม่เข้าสตาร์ทแล้วไปขอบีลังกาเลยนะแต่ว่ามาทำแต่ไม่เป็นลังกาไงขอแค่หอยเฉยเสร็จแล้วหนึ่งรอบดีไหมมีม้วนไหมไม่น่ามีม้วนไม่น่ามีไม่ได้เซฟอะไรขนาดนั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยจบไป200ต่อหัว
สองกระทงเรียบร้อยเสียตังสนุกไปมาเนี่ยยังจุดพักเหรอยังไม่จบไปต่อจบยังจบแล้วโอ้ใส่ชุดชั่วโมงหนึ่งนั่ง15นาทีจบเออถ้ามีนี่สงสัยแบบว่าพวกชาวไบเกอร์ก็คงจะไปใช้บริการกันมากนะโอ้จะต้องใส่ชุดได้ที่สุดอย่างนี้เลยนะเออมันเขาต้องมีให้เช่าหรือเปล่าหรือเอาไปเองมันไม่ได้ฟิลก็อย่างที่บอกอะแต่งตัวมาครึ่งชั่วโมงนึงนั่งประมาณ5นาทีเสร็จแล้วอะเออก็เสียตังค์ด้วยมีอีกคลิปนึงอีกคลิปนึงก็บอกเป็นคลิปของสตันเก่าสตันก็เรื่องของการขับขี่ผาดโผนเล่นสไตล์เอ็กซ์ตรีมสตันเก่าแสดงว่าอันนี้ก็อาจจะเลิกลาจากการเล่นสตันมาสักพักแล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไปชมกันกับคลิปนี้ครับสตันเก่าเป็นอย่างไรฮึบเฮ้ยโอ้โหอ๋อขึ้นไปหลังคาไปเลยไม่โดดล้ำไม่โดดข้ามฮึบเบรกปุ๊บนี่ใครก็ใครต้องฝ่าไฟแดงกันสักคนนะนะนี่มันสตันแมนไม่สตันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาดูรถตั้งแล้วก็เดชแล้วโอ้โหยังไงเรียบร้อยขอให้ไม่มีใครบาดเจ็บลงมาลงมาไหมอ๋อลงไม่ไหวคนขับรถยนต์คงแบบเฮ้ยอยู่ไหนวะเอ้ยหาคนขับอยู่ไหนวะหุยผีหลอกรถวิ่งมาไม่มีคนขับหาคนขับไม่เจอผมก็อยู่บนหลังคาเออเป็นคลิปบอกสตันเก่าอันนี้เป็นสตันแมนแล้วไม่เกี่ยวกับสตันในการขับขี่ยกล้อผัดโผนใช่มันเป็นจังหวะไม่สตันหรอกขับเป็นจังหวะเบรกแล้วพอดีพลิกขึ้นไปแล้วไปอยู่บนหลังคาพอดีก็คือโชคดีนะถือว่าโชคดีดูแล้วก็คือว่าโชคดีมากโชคดีมากที่ว่าคงจะไม่เจ็บอะไรถ้าลอยมาก็เจ็บหรือไม่ก็ทะลุเข้ามาในรถนี่ก็ยิ่งเจ็บหนักก็อีกโอ้โหก็อย่างคลิปวันที่ผ่านมา เห็นป่ะยัดเต็มๆเลยท้ายลอยทั้งคู่เลยที่เข้าไปเก็บหลังกระบะท้ายรถนะนั่นน่ะอันตรายอันนั้นไม่ใช่บ้านเราเป็นคลิปเมืองนอกก็อยากเตือนเอาไว้เวลาที่แบบว่าขับไม่ว่าจะเราคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกเรามาทางเอกอะไรอย่างเงี้ยรถจักรยานยนต์น่ะยังไงเราเนื้อหุ้มเหล็กเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบเจอทางแยกอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะมาแบบไฟเขียวก็ตามเนี่ยชะลอนิดนึงอย่าไปบวกเลยไม่คุ้มกันนะครับทีนี้มาพูดถึงแขกรับเชิญเราที่จะมีในช่วงของช่วงที่2ครับเราก็จะมีไฮไลท์ให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับพวกเขาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรามีไฮไลท์นะครับกับแขกเข้ารายการอ๋อเดี๋ยวเขาจะมาทีเดียวเลยมาทีเดียวเลยจะเขียนไฮไลท์มาทำไมเดี๋ยวมาเคลียร์ด้วยนะ เขาบอกว่าเป็นอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับสนามแข่งแห่งใหม่แล้วก็โรงเรียนสอนขับขี่นะครับแล้วก็ที่ภาพมันก็คือนักแข่งสุดสวยพร้อมกับรถคันนี้นะครับคอยติดตามช่วงต่อไปว่าเป็นอย่างไรสวยเปล่าไม่รู้เดี๋ยวก็คอยชมแล้วกันจริงๆเนี่ยต้องแบ่งเป็น2คอนเทนต์คอนเทนต์แรกคือในเรื่องของค่ายผู้สนับสนุนอย่างดีลเลอร์ที่โมเบียสนะที่แบบว่าทำทีมแข่งของตัวเองแล้วแล้วก็มีแบบปรมาจารย์อย่างอาจารย์ขวัญมาแบบเป็นคนสอนซึ่งอาจารย์ขวัญเนี่ยตอนนี้ก็ได้เปิดสอนโรงเรียนเปิดโรงเรียนสอนเปิดสอนโรงเรียนเลยนะเออเปิดสอนโรงเรียนเปิดโรงเรียนสอนโอเคเปิดโรงเรียนสอนที่ไหนเชียงใหม่เออก็เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเป็นสอนอะไรสอนเกี่ยวกับขับขี่รถขับขี่รถจักรยานยนต์มีให้เช่าหมดเลยนะสไตล์ไหนทั้งรถเซฟตี้ไรดิ้งหรือว่าเป็นเลสซิ่งด้วยคือแบบต้องเรียกว่าเป็นปฐมบทปฐมไบค์ปฐมมาอะไรมาอะไรเออหลายๆปฐมอ่ะการเริ่มต้นเขาเรียกว่ามีไม่ทั้งเรื่องเช่าให้รถให้เช่าด้วยใช่ไหมเรื่องชุดอะไรก็เตรียมให้พร้อมเพราะฉะนั้นถือว่าแต่ว่าใครอยากจะร่ำเรียนใครอยากจะขับขี่สไตล์ของเรซิ่งสามารถเข้าไปเรียนได้หรือจะไปเรียนเพิ่มทักษะในขับขี่ก็ได้อย่างเซฟตี้ไรดิ้งใช่ก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมาช่วงหน้าคุยกันแล้วกันสำหรับในเรื่องราวของการรถแข่งแล้วก็ในเรื่องของโรงเรียนสอนขับขี่เดี๋ยวเบรกนี้เดี๋ยวรีบจบก่อนเดี๋ยวเบรกหน้าได้มีเวลาคุยกันนานๆก่อนจบช่วงนี้นะครับก็จะมีสกู๊ปดีสำหรับบอกผ้าคุณหนูนะครับไมโครไฟเบอร์เมจิกโทเวลนะครับซึมซับน้ำได้ดีนะครับดูดซับน้ำได้สนแห้งสนิทกว่าผ้าคุณหนูทั่วไปถึง7เท่าแล้วก็แน่นอนครับไม่ทิ้งคราบน้ำให้สกปรกนะครับรวมไปถึงมีเรียกว่าเราจัดเป็นเซตไว้แล้วมีราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างไปชมพร้อมๆครับพี่โบ๊ทพี่บอมรออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนพี่น้องฮะในช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเรียกว่านำเรียกว่านวัตกรรมดีกว่าเป็นผ้าที่ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะชอบเช็ดรถเช็ดของในบ้านหรือแม้กระทั่งเช็ดผมตัวเองถูกต้องช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมวันนี้เอาของดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยผ้า
ไมโครไฟเบอร์ถ้าบอกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ทุกคนที่ไหนก็มีแต่มันมีเกรดของตัวไมโครไฟเบอร์คุณภาพความคงทนความนุ่มนวลนะฮะมีขนฟูนุ่มทั้งสองด้านผ้านี่ก็มีชื่อในทางการตลาดว่า Magic Towel นะฮะชื่อแบรนด์นะถ้าเป็นธรรมดาผมไม่มาขายหรอกเพราะว่าอันนี้เอามาคุณผู้ชมแนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้งานกันเขาบอกว่าผ้านี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ลักษณะของเส้นใยเนี่ยจะเหมือนเส้นใยของปะการังใช่ผมทำให้ดูนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์วันนี้เรามีตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะหวีไม่ได้เอามาหวีเพราะไม่มีผมอยู่แล้วไม่มีผมอันนี้คือผ้าคอตตอนไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์ความคงทนกว่าคอตตอน3เท่า3เท่าเดี๋ยวผมทำให้ดูกับผ้านี้ไอ้ผ้าขนหนูผ้าขนหนูที่เราใช้กันปกตินะผ้าตัวที่เราใช้กันเนี่ยเห็นไหมความคงทนไม่มีมันโดนอะไรเกี่ยวมันก็จะหลุดขึ้นมาแล้วจะมีได้ติดขึ้นมาเลยเนี่ยติดหวีมาเลยเนี่ยแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์Magic Towelตอนนี้เอาถูแรงๆเลยนะถูนะนี่คือเรื่องของความคงทนที่เราสามารถสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันซับน้ำได้ดีกว่า7เท่าอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวของผมที่ผมนำมาจากบ้านนะฮะครับไม่ซักเลยนะครับผมนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เราบอกอ่ะปึ๊บก็เวลาที่เราอาบน้ำอะไรเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมนี้บ้างนะไมโครไฟเบอร์ของเราเออนะครับปึ๊บคือคุกยังอ่ะคุกแล้วนี่ทั่วแล้วเหรอนี่แฉะไปหมดทั้งมือมันแฉะอย่างเงี้ยเออเอาขึ้นมาดูซิโหน้ำหยดย้อยเห็นไหมนี่ผ้ากอตตอนทั่วไปครับปึ๊บดูผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติของผ้าไมโครไฟเบอร์ที่บอกว่ามันสามารถซับน้ำได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยดูนะฮะถ้าบีบก็อาจจะมีถ้าบีบก็ออกมาอยู่ในนี้หมดแล้วไม่ได้เอาจุ่มลงไปก็ให้นี่ไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะครับนี่เราให้ดูกันสดๆเลยนะจะเห็นอยู่ว่านี่ปุ๊บซับๆไปแห้งเลยเพราะนั้นคุณสมบัติมันมากมายอย่างที่บอกอีกอันนึงต่อเนื่องในเรื่องไหนๆก็เปียกแล้วนะลองทิ้งผ้าคอตตอนแบบนี้ไว้สักครึ่งวัน 2-3 ชั่วโมงก็แล้วหน้าฝนเนี่ยซักแล้วพอดีโดนฝนเปียกแล้วมันไม่แห้งสิ่งต่อไปที่จะเจอก็คือเชื้อรากลิ่นเหม็นมีเรื่องของแบคทีเรียเพราะว่าตัวผ้าคอตตอนมันเป็นเส้นใยธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียเป็นอย่างดีครับผมตรงกันข้ามกับผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์แบคทีเรียอยู่ไม่ได้เพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับเชื้อราไม่เกิดกับผ้าไมโครไฟเบอร์แน่นอนสุภาพสตรีนี่นะฮะนำผ้าผืนนี้นะฮะสระผมเสร็จฮะม้วนเช็ดให้เรียบร้อย1รอบผมนี่แห้งกริ๊บผมไม่ได้ใช้ใดเป่าผมเลยครับผมจะสาธิตให้ดูก็ไม่ได้เพราะว่าพอดีไม่มีผมครับเราสองคนผมก็ไม่ยาวพอนะอ่ะอย่างเงี้ยแมจิกทาวเวอร์ที่เรานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมนี่นะฮะ1ชุดนี่นะฮะเราจะมี4แบบด้วยกันวันนี้เราจัดชุดให้คุณผู้ชมนะครับครับเป็นเซต16ผืนถูกต้องนะอันนี้1ชุดประกอบไปด้วย1เซตผ้าสีประกอบไปด้วยผ้าผืนใหญ่มันจะมีผืนเล็กกลางใหญ่นี่เล็กกลางใหญ่แล้วก็นี่ครับแถมผ้าอันนี้ผสมมาให้อีก4ผืนด้วยฮะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยคือ16ผืนด้วยกันใน1เซตผ้าขนหนูผืนใหญ่เช็ดตัว4ผืนครับนะครับผ้าขนหนูขนาดกลางเช็ดผมอีก4ผืน4ผืนแล้วก็เป็นแถมผ้าเนี่ยผสมอีก4แล้วก็มีผ้าชุดเล็กนี่อีกในราคาแค่ 1,490 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง100บาทถูกต้องคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID มาที่ขึ้นหน้าจอนะครับ @chunshop นะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์062-735-1221รีบโทรตอนนี้เลยนะครับก็กับราคาพิเศษที่เราจัดให้คุณผู้ชม 1,490 บาทถ้าสนใจกับชุดนี้ครับ Magic Towel ต้องบอกว่าใช้งานแล้วมันคุ้มมากๆโทรเลยจ้า